้าเรื่องจัดชุดมาขี่จักรยานแล้วเราก็กลับมาถามตัวเองที่ดีถึงทีว่าถ้าเราไม่ถามตัวเองนะฮะทุกคนก็ทำโจทย์ก็เอาละทำสกู๊ปจักรยานมามันจะมีอะไรบ้างคำตอบก็คือต้องมีเรื่องประวัติศาสตร์จักรยานสิต้องมีจักรยานในกี่ประเภทเส้นทางจักรยานเป็นยังไงวิธีให้สัญญาณมือจักรยานคนใช้จักรยานอะไรพวกนี้ฮะซึ่งคนน่าเบื่อแล้วมันก็เป็นความคิดแรกมันก็ไม่สนุกเลยครับผมกลับมาถามตัวเองว่าทำเป็นอะไรวะเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วเราเสียเวลานั่งขับก็ได้คำตอบว่าก็ไม่อยากใช้เวลาขี่จักรยานไงแล้วคำถามที่กลับมาคือว่าแล้วก็ทำขี่จักรยานแล้วชนเขาอะฮะก็จุดขึ้นว่าเออคนทำทั้งขี่จักรยานแล้วมันจะเอาหน้าเสียชวนคนอ่านขี่จักรยานวะก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรื่องนี้คนทำนะพวกเราคนทำคนเนี้ยจะขี่จักรยานก่อนซื้อจักรยานมาลองจักรยานก่อนแต่ทั้งหมดเนี้ยเราจะคอนเทนต์เรื่องนี้เราจะขี่จักรยานไปทำแล้วมันต้องขี่ไปไกลแค่ไหนถึงจะอ่านอ่านได้ก็คงต้องได้ระยะที่ไกลพอๆกับที่ถ้าปัดหน้าแบบสไตล์ได้เนาะแล้วมันจะแค่ไหนนะก็รอบประเทศนะรอบประเทศเราก็เลยคิดว่าอ่ะนี่แล้วกันฉันก็ใช้เวลา45วันซื้อจักรยานมาหัดซ้อมขี่กันฝึกซ้อมร่างกายหลังจากนั้นใช้เวลาอีก45วันในการเดินทางรอบประเทศเดินทางมาตั้ง 2,000 กิโลนะแล้วก็เราจะเดินทางไปหาคนใช้จักรยานทั่วประเทศเรื่องถามเขาว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้คุณใช้จักรยานต่อเดินทางแล้วก็พบว่าจักรยานแค่สองความหมายนะฮะอันแรกคือเป็นพาหนะของฮิปสเตอร์นะฮิปเกียร์อันที่สองคือเป็นพาหนะของนักโลกเท่านั้นเองครับซึ่งถ้ามีแค่สองเหตุผลนะมันก็อาจจะไม่โดนคนจำนวนมากนี้ก็ได้แต่ว่าพอเราไปเดินทางรอบประเทศตามหาจักรยานโอ้โหเจอเรื่องอะไรอีกเยอะมากนะเจอคุณหมอจากจักรยานแทนยาคนไข้มาหาก็ให้ยาจักรยานแทนเจอเรื่องของจักรยานคนนึงที่เก็บจักรยานโบราณไว้มีใครมาขอซื้อต่อก็ไปขายราคาแพงริ้วเลยนะฮะก็ขั้นนี้คือสามีจะซื้อให้สมัยแต่งงานใหม่แล้วก็ทุกวันนี้คุณสามีเสียชีวิตแล้วจักรยานนั้นเป็นของดูต่างกันหรือว่าทุกท่านที่ภาพจักรยานทับออกนะจักรยานทับจักรยานทับจักรยานพับรุ่นแรกในโลกเกิดขึ้นตอนสงครามโลกที่สองนะมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ทหารอังกฤษพับและสะพายหลังเพื่อเดินลงมาพอล้มตกขึ้นปั๊บตัดล้มออกต้องใช้เวลาการสิบวิเสร็จก็ขี่ไปต่อได้นั่นคือจักรยานพับรุ่นแรกในโลกซึ่งอยู่ที่เมืองไทยเยอะมากทางภาคใต้ถ้าทะลุลงไปเลยเยอะมากเพราะว่าทหารอังกฤษเอามาด้วยตอนสงครามโลกบางครั้งอาโคตรดีเพราะว่ามีเคสคือขาตัวร่มมาแล้วร่มขาเด็กต้นไม้ขาไม่หลักร่มทิ้งแบบอยากทิ้งมันก็โดดตัวผ่าลงมาพยานนั้นก็อยู่ต้นไม้แล้วก็ไม่ถูกใจงานก่อนนี่คือบทสักที่จักรยานจักรยานมีความหมายเยอะมากนะฮะแล้วก็แล้วเราต้องมีสูตรผู้คนก็อ่านแล้วเกิดแผลเกิดขลังเฮ้ยฉันอยากปั่นจักรยานบ้างแล้วก็เกิดเป็นแต่เป็นคนก็ถามว่าแล้วอยากขี่จักรยานต้องเป็นยังไงเขาก็ถามว่าถ้างั้นต้องซื้อจักรยานครั้งแรกยังไงดีเพราะว่าอยากขี่จักรยานต้องมีจักรยานก่อนแต่เราก็ไม่รู้ว่าเสือหอกเสือภูเขาแม่บ้านรถพักก็ถามยังไงว่าเขาก็ถามเราจนท้ายเราจัดโรชอปสอนซื้อจักรยานแรกนะครับซึ่งก็มีคนมาฟังมาสัก300-400คนนะฮะตกใจนะว่ามีคนอยากฟังเยอะเลยเหรอวะนะก็พอมีคนรู้ว่าโอเคฉันรู้แล้วว่าฉันเนี่ยก็ซื้ออย่างนี้ก็เลยคนบอกก่อนว่าแล้วช่วยที่ทำงานได้ไหมที่ทั้งงานเนี่ยมีแต่ร้านจักรยานอยู่แบรนด์รวมตัวกันแบบงานมันก็โชว์ได้ไหมก็เกิดงานอันนี้เป็นเฟสฟานขึ้นมาแล้วก็อีกท่านมาก็น่าจะเป็นฉบับหนึ่งที่ทำให้เกิดผู้คนสนใจจักรยานมากขึ้นนะฮะแล้วก็ผมว่าอีกการหนึ่งที่มันก็การตั้งคำถามนะมันทำให้การทำคำถามข้ามสู่ภูมิปัญญาใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องสองครบรอบ
มาสัก13 14ปีนะฮะ12ปีเนี่ยผมตั้งโจทย์ว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเล่นครบรอบแบบนี้ตั้งแต่หน้าปกจนสุดท้ายเนี่ยจะทำโดยผู้อ่านผมคือผู้อ่านเองทำร่วมกันเราจะสอบครบรอบไปด้วยกันเป็นเนื้อหาที่ทางเล่มทำโดยผู้อ่านเท่านั้นผมไม่รู้ทำได้หรือเปล่าผมอยากทำมาผมก็คงเป็นการสอบที่สวยงามก็เลยหาทางออกแบบนะถ้าเป็นเนื้อหาแล้วก็นอกจากทำได้แล้วเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่น่าเก็บด้วยนะคือทุกคนอยากซื้อเรื่องเป็นเรื่องน่าเก็บด้วยก็เลยออกแบบไปว่าเก็บเรื่องอะไรยากงั้นถ่ายรูปไหมเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะฮะก็เลยตอนนั้นอินสตาแกรมขึ้นมาใหม่ๆนะฮะดังนั้นคนถ่ายรูปต้องติดแฮชแท็กอินสตาแกรมแล้วกันแล้วก็ถือเอ๊ะคอนเซ็ปต์อะไรก็เลยเลือกสิ่งนี้ฮะคือประเทศไทยนะครับอยากจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมองคนไทยยังไงบ้างคนไทยเรามองเป็นยังไงก็ส่งเห็นเข้ามาแล้วก็ทำเล่มก็เป็นเล่มที่พูดเรื่องคนไทยเลยถามว่าแรงใจด้วยนี่ท่านนะครับแรงใจคือว่าเราอยากมีเอ็กซิบิชันด้วยอยากมีพาร์ทเอ็กซิบิชันครั้งแรกของหนังสือครับซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนเราอยากทำแล้วก็ถ้าเราเสียชีวิตครั้งแรกเนี่ยเสียติดเนื้ออยากเคยมาทำงานคืออ่านครับเนี่ยทีนี้คำถามต่อมาคือว่าเวลาคุณมีงานซีซั่นก็อยากมีคนมาเยอะๆเนี่ยแต่เรื่องมาเยอะเราจะถามว่าจากที่ไหนดีแล้วจะดึงคนยังไงดีที่อยากมีมาเส้นของเส้นกรุงเทพไหมจะดึงคนมายังไงดีล่ะคุณแน่นอนก็ผมว่าคำถามมันแปลกๆหน่อยคือดึงคนยังไงถามนี้ถ้าตอบถ้าคนแรกมาถามว่าจะรีบวนยังไงคำตอบก็คือมีคอนเสิร์ตไหมหรือว่าผู้นี้เงินจะว่าอะไรแต่ผมตั้งคำถามใหม่ว่าแล้วที่ไหนคนเยอะอ่ะที่ไหนที่เป็นที่มีคนเยอะและต้องการงานศิลปะผมจะไปที่นั่นก็คือรถไฟฟ้าเป็นที่ที่มีคนเยอะมากแต่ว่าขาดแคลนงานศิลปะอยู่แล้วมันต้องมีการทำงานพาร์ทแต่ในเมืองไทยไม่มีเลยเราก็เลยไปแสดงกันนะซึ่งเป็นที่ MRT นะครับก็เหมือนจะง่ายเนาะเราเห็นตู้ไฟ MRT โล่งๆเยอะมากนะฮะกระบวนการคิดเราคิดว่าไม่ไหวอ่ะก็บอกว่าเฮ้ยที่ผมขอใช้ตู้ไฟได้ไหมครับแล้วทำร่วมกันนะแล้วก็มีอาคารศิลปะมาลงเป็นตู้ก็บอกน้องได้เลยดีมากแต่ว่าดีไม่ค่อยนั่นคือเนี่ยเรื่องสกิลที่สำคัญมากต้องมั่นใจว่าฟิล์มน้องเอาไปบนตู้ไฟเนี่ยมันจะไม่ติดไฟเราก็บอกว่าเฮ้ยได้ที่บอกสเก็ตไปแล้วสเก็ตตัวอะไรจัดการให้บอกไม่ได้นะตอนการกดไปแล้วเนี่ยต้องปริ้นโดยบริษัทลูกของ MRT เท่านั้นบอกโอเคที่เท่าไหร่ก็12ตู้สองสถานี300,000บาทก็แบบค่าปริ้น300,000บาทซึ่งเราไม่มีตังค์นะฮะเฮ้ยไม่ยากไม่มีอะไรยาก300,000บาทไปหาสปอนเซอร์นะก็วิ่งหาสปอนเซอร์ที่พักเนี่ยมาครบรอบ12ปีของหนังสือเรามีเอ็กซิบิชันครั้งแรกอยู่ในตู้ไฟคนอ่านโน้ตเงินเก็บมากมายขอสปอนเซอร์300,000บาททุกเจ้าก็ถามกันหมดแล้วว่าผมจะได้อะไรบ้างอ๋อโลโก้ตามโปสเตอร์ตามตู้ไฟเลยครับว่าสปอนเซอร์เขาบอกเดี๋ยวน้อยได้หรือไม่ขอนี้ได้ไหมครึ่งตู้เป็นงานศิลปะอีกครึ่งตู้เป็นโฆษณาเขาได้ไหมผมว่าโฆษณาแปลกๆอ่ะงั้นไม่เป็นไรงั้นครึ่งตู้เป็นศิลปะครึ่งตู้เป็นรูปที่คนอ่านขายแต่ในปีของโฆษณาเขาได้ไหมซึ่งเราคิดว่าโอ้เราต้องมาจะเอางานศิลปะไปแทนที่โฆษณาด้วยพี่ว่าโฆษณาจะไปแทนที่งานศิลปะทีนึงเหรอขอใครคุยกับใครก็ไม่มีใครตอบรับสักรายขายได้คอนเวิร์ตนะครับมาคอนเวิร์ตแน่นอนซัพพอร์ตให้ผมเฮ้ยเราเชื่อคุณเราซัพพอร์ตครับแล้วก็เกิดขึ้นก็มีคนอ่านส่งรูปต่างๆเข้ามานะฮะสักสองสัปดาห์ได้เนี่ยผสมเข้ามาแล้วสัก20,000รูปนะฮะแล้วก็นั่งพัดรูปทำเอ็กซิบิชันแล้วพอเอ็กซิบิชันมันถูกพับลิชไปตาตู้ไฟครับผมก็ไปดูทุกที่เลยฮะแม่งน่าตื่นเต้นมากนะครับจากที่เราเคยเห็นคนเดินพาพี่เป้งผ่านตู้ไฟเราก็จะได้เห็นคนจิตอยู่ดูครับก็ชี้ว่าเคยที่นี่รู้จักเคยที่เคยไปที่นี่คืออะไรบ้าง
ก็หาชื่อตัวเองว่าเฮ้ยมีลูกฉันหรือเปล่าเฮ้ยชื่อเพื่อนฉันหรือเปล่าแล้วก็ถ่ายรูปอวดกันแล้วก็ตะเวนไปแบบนี้ฮะซึ่งแม่งสนุกมากครับที่เห็นคนมุงตู้ไฟใน MRT นะฮะแล้วก็ที่แบบอันนี้มากนะครับแบบคึกคักมากเป็นสิ่งที่เมืองไทยไม่เคยมีมาก่อนพอจบตู้นะจบงานนะครับจบแบบMRT ไปโทรนะบอกว่าเฮ้ยชอบมากงานดีมากขอแสดงต่อผมบอกว่ายินดีที่แต่ผมยินดีเอาเลยพี่อยู่ยาวๆเลยเพราะผมรู้ว่าตู้พี่อะว่างอยู่แล้วแต่ไม่พูดในวงแหวนไปหรือว่าตู้พี่อะว่างก็เลยแบบตู้ขาวอะไม่ดูสวยเขาบอกว่าเฮ้ยน้องไม่ใช่แค่นั้นนะที่มีตู้เพิ่มอีกที่มีตู้ว่าอีก20ตู้สนใจไหมผมก็บอกอีก20ตู้ไม่มีทางแล้วก็บอกเลยว่าพี่ผมไม่มีทางแล้วจริงแค่หาทางมาขอเพื่อนนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะเขาบอกเฮ้ยไม่ต้องเอาไฟล์มาเดี๋ยวพี่กินเองหรอกตอนนี้ออกแล้วมันดีงานเห็นปะเช่นเดียวกันนะพอเรื่องนี้ออกมาปั๊บเอเจนซี่เรียกเข้าไปหาบานนะครับลูกค้าตรงบอกว่าขอสปอนเซอร์โปรเจกต์เนทีได้ไหมมีรูปถ่ายต่างๆนะแค่เป็นแค่โลโก้ก็ได้แล้วก็อยากทำมากนะทำได้อีกแล้วไหมครับที่แต่ว่าไม่ได้แค่ผมมาหาที่นะเขาก็ขายที่อย่างนี้นะแต่ที่ไม่เห็นซื้อเข้าไปที่นี่มาทำซ้ำครั้งที่มาทำไม่ได้แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ฐานก็เกิดขึ้นแบบอย่างสนุกดีนะฮะแล้วก็ตอนที่เมื่อสัก 4-5 ปีก่อนนะ Facebook มาเปิดตัวที่เมืองไทยก็มีแบบที่พูดเนี่ยเกี่ยวกับ Facebook ซึ่งFacebook อินสตาแกรมเนี่ยเป็นเครือเดียวกันเนาะผมก็เล่าเคสนี้ให้ฟังเขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันคือเคสที่ใหญ่สุดในโลกที่อินสตาแกรมไปทำเลยนะที่มีทั้งเอ็กซิบิชันมีทั้งอิชชูหนึ่งแล้วมีคนทั้งโลกมากขนาดนี้วันที่เราเริ่มสตาร์แรกนะฮะมีคนส่งมา2แห่งดูวันที่ผมไปพูดที่ Facebook ฟังมีคนส่งมาทั้งหมดประมาณ1ล้าน2แสนรูปนะผมไม่แน่ใจว่าในเมืองไทยเคยมีแคมเปญอะไรที่มีแฮชแท็กที่ยอดรูปมากกว่านี้หรือเปล่านะผมไม่รู้ว่าเคยมีหรือเปล่าแต่ผมค่อนข้างแน่ใจว่ามันไม่มีครับนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันน่าจะดีแล้วอยากทำนะท้ายมันก็อาจจะใช้เวลาหน่อยแล้วคุณก็ใส่เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมซึ่งคนที่ไม่รู้ก็ต่อได้จะรู้ก็คือว่าการนำสื่อมีพลังนะเปลี่ยนแปลงหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงโครงหน้าเปลี่ยนแปลงวิธีคิดคนได้ผมเชื่อแบบนั้นนะจากไอ้ที่พูดมาหมดทีนี้แล้วถ้าวันหนึ่งผมต้องไปทำเว็บไซต์ละมาทำเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งทำเว็บไซต์แบบคนไม่รู้คนที่ไม่เคยรู้ว่าอะไรเลยผมตั้งเว็บไซต์นี้ผมจะตั้งต้นทำจากอะไรเหมือนเดิมครับผมตั้งคำถามแบบนั้นแล้วก็เพราะฉะนั้นวิธีการทำเว็บคลาวด์มันก็เลยง่ายมากเลยนะมันไม่ได้เริ่มจากการแบบบวชไม่ได้เริ่มจากการตั้งพลังแต่เริ่มจากการตั้งคำถามซึ่งคำถามนั้นผมว่ามันเป็นคำถามที่ไม่รู้มีใครถามหรือเปล่านะแต่ผมถามที่ครับทุกคนนะครับที่ขอบพิวกันมาทุกคนที่ทำงานกันมาเป็นทีมงานที่ทำสื่อมาเดกันมาหน้าตั้งไว้บ้าน3ปี5ปี10ปีมาทีทั้งหมดมาแล้วก็ตั้งถามไม่ได้ถามว่าทำอะไรดีแต่ถามกันว่าอะไรคือความสุขที่สุดการทำสื่ออะไรทำให้คุณได้อยู่ในอาชีพนี้ไม่หนีไปขายของออนไลน์ไม่หนีไปฟรีแลนซ์ไม่หนีไปทำงานอื่นแต่ยังอยู่อาชีพนี้คนได้ความสุขที่ได้กลับมาคืออะไรทุกคนที่ยกมือตอบเป็นคนเดียวบางคนบอกว่าเขาชอบตรงที่เขียนบางเรื่องลงไปแล้วนะมันเปลี่ยนชีวิตคนได้อย่างเช่นเขียนร้านนี้กดร้านแตกมีคนแทงเข้าไปเยอะมากเขียนถึง NGO ก่อนนี้มีคนแห่ซัพพอร์ตเยอะมากเขียนถึงคนเล็กคนหนึ่งทำสิ่งที่ใหญ่คนช่วยเยอะมากรู้สึกว่าความสุขของคนทำสื่อว่ามันช่วยคนได้คนบอกว่าชอบเพราะว่าเขียนไปแล้วเจอคนอ่านทำอะไรต่างๆหรือว่าเคยชอบงานเขียนการบ้าน
ชีวิตเปลี่ยนตัดใจเรียนด้านที่พวกเธอตัดใจทำงานพวกเธอตัดใจทำอะไรบางอย่างต้องอ่านงานเสียชีวิตนี้ก็ชอบตรงนั้นผมบอกว่าชอบตรงที่ด้านตัวเองไปถูกกับสิ่งที่เรารักมากครับก็ไปอยู่ในวงการนี้ได้รู้กับเรื่องต่อไปผมบอกว่าเข้าไปทำในสิ่งที่คือสื่อมวลชนอาชีพพิเศษสามารถเจอใครก็ได้ที่การบอกว่าไปขอสัมภาษณ์พบเจอทุกคนรับฟังกับทุกคนได้ดังนั้นนี่คือความสุขของคนทำงานทีมงานเรามันก็เลยนั่นสิ่งที่หนึ่งเนาะสิ่งที่สองคือแล้วอะไรคือความเชื่อที่คุณอยากของวันที่เราเด็กๆแล้วก็อยากแค่โชว์ออฟของทุกคนว่าเฮ้ยทำไม่ออกใหม่เปิดใหม่เว้ยรู้ยังรู้ยังเฮ้ยหนังเรื่องใหม่เว้ยร้านอาหารร้านใหม่เฮ้ยดีไซน์แค่7ชิ้นใหม่หรืออะไรต่างๆที่ของใหม่ๆเนี่ยครับเราแค่อยากจะบอกว่ารู้ยังสิ่งด้วยอยู่เนี่ยแต่วันนึงที่อายุมากขึ้นเราก็พบว่าทุกคนสิ่งที่เราเชื่อมีความเชื่อบางอย่างที่อยู่ตัวพวกเราทุกคนในทีมงานแต่คนเชื่อคนละเรื่องบางคนเชื่อเรื่องกินอาหารที่ดีบางคนเชื่อเรื่องการอยู่สิ่งแวดล้อมที่ดีบางคนเชื่อเรื่องการทำมืองานครับบางคนเชื่อเรื่องการตั้งใจทำงานมีแพชชั่นพวกนี้นั่นแหละแต่ทุกคนถามว่าเฮ้ยอยากบอกเรื่องอะไรกับทุกคนมาถ้าเราสามารถเขียนแค่เรื่องเดียวสุดท้ายคุณจะเขียนในรายชื่อคุณจะบอกทุกคนเรื่องนั้นคืออะไรคุณก็ลิสนาคุณโน่นโน่นนะเพราะฉะนั้นแต่ข่าวก็เป็นเว็บไซต์ที่เราทำเนื้อหาอะไรก็ได้แค่ตอบสองโจทย์นั่นเองก็คือทำให้เราได้ความสุขการทำสื่อเดิมแล้วก็ทำให้เราได้เล่าความเชื่อที่อื่นเราเชื่อครับซึ่งว่าเป็นการต้องแปลกเนาะเราทำเนื้อหาอะไรก็ได้ที่ทำให้เราได้มีความสุขกับกระบวนการทำงานเดิมและทำให้เราได้พูดสิ่งที่เราเชื่อสู่คนอื่นถัดมาคือชิบหายนะเป็นแม่ทำไงวะกับตัวที่เราทำงานนี้ก็เลยเกิดเป็นถามขึ้นมาครับ